สำหรับชาคิดแย้มหนาค่ะนักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากซิทคอมในเรื่องเป็นต่อค่ะและมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องฮีโร่เพชฌฆาตลาข้ามโลกค่ะและเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างชาคิดค่ะที่ภรรยาสาวสวยอย่างสาวแอนเพิ่งจะให้กำเนิดลูกชายอย่างน้องโพไปได้ไม่นานและต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เธอนั้นมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจก็สลัดคาบหลายเจ้าชู้ไปหมดเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มชาคิดนั่นเองนะคะเจ้าตัวยังออกอาการเห่อลูกหนักอีกด้วยและก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อชาคิดนั้นได้ออกมาเผยว่าชีวิตหลังจากมีลูกเปลี่ยนไปมากตอนนี้มีความสุขมากๆตอนนี้กำลังทำธุรกิจหลายอย่างต้องทำธุรกิจเยอะๆไว้เป็นอนาคตให้กับลูกเพื่อตนนั้นหมดอายุในวงการบันเทิงและปลายปีนี้ตั้งใจจะมีลูกคนที่2บอกอยากให้ลูกสาวแต่ว่าถ้าได้ลูกชายก็ไม่เป็นไรและในเมื่อไม่นานนี้นะคะแม่แอมก็ได้ออกมาโพสต์รูปผ่านทาง Instagram ขณะที่เธอนั้นได้เผยของขวัญสุดล้ำค่ะที่สามีชาคิดมอบให้ทั้งที่เขียนภาษาไทยไม่ได้ค่ะโดยด้านสาวแอนนะคะได้เจอโปสเตอร์ที่ทางด้านหนุ่มชาคิดมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแม้จะเป็นเขียนภาษาไทยไม่ได้นะคะแต่หนุ่มชาคิดก็ตั้งใจซึ่งเขานั้นก็ได้มีการโทรสั่งพิมพ์บรรยายความในใจอย่างสุดซึ้งค่ะโดยทางด้านสาวแอนนะคะได้ระบุข้อความว่าข้อดีของการเก็บของย้ายบ้านเรามักจะเจอความทรงจำดีๆที่บางครั้งเราเก็บจนลืมมันไปแล้วความในใจอาจจะมีเหนื่อยก็มีรอยยิ้มกว้างๆขอบคุณทุกความทรงจำรูปลูกตั้งแต่เอาไปใส่กรอบเป็นปีละยังอยู่ที่เดิมขอบคุณที่เราได้เจอกันพ่อของลูกและลูกของแม่พ่อเขียนภาษาไทยไม่เป็นก็โทรสั่งพิมพ์ซะซึ้งเชียวขอบคุณนะพ่อแม่งานนี้นะคะก็หวานกันซึ้งเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่ชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างไม่ขาดปากค่ะเมื่อสาวแอนได้โพสต์เรื่องราวบทสัมภาษณ์ของชาคิดที่เปิดใจกับการอ่านนิตยสารฉบับหนึ่งถึงตนเองว่าชีวิตนี้ผมขาดเขาไม่ได้ซึ่งสาวแอนได้ระบุข้อความว่าอ่านกันยังจุดๆพร้อมกับบอกว่ารักพ่อนะคะโดยเนื้อหาในนิตยสารของชาคิดได้เปิดใจคร่าวๆว่าเขาเปิดใจยอมรับผมทุกๆอย่างที่ผมเป็นผมเองก็ยอมรับในความเป็นเขาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆผมคิดว่าใครดีกับเราเราก็ชอบทั้งนั้นในแบบที่ไม่อยากให้ใครเห็นซึ่งไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้นเขาจะเข้าใจและให้อภัยได้ไหมซึ่งแอนมีให้ผมทำให้รู้เลยว่าคือไม่มีเขาอยู่ไม่ได้แน่ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็เหมือนชีวิตหายใจแล้ววงงเหมือนกันนับถือหัวใจเสือสิ้นลายชาคิดมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเปิดใจซึ้งถึงภรรยาแบบนี้ก็อดยิ้มแทนภรรยาสาวอย่างสาวแอนไม่ได้เลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ